าสตร์เป็นภาษาของคณิตศาสตร์ตัวเชื่อมจริงที่ทำแบบนี้นะจริงจริงหรือจริงหรือจริงหรือจริงได้เลยจริงหรือจริงได้แกจริงก้มดูดิสรุปดิจริงหรือจริงได้จริงจริงหรือเอฟได้จริงหรือเอฟได้มันจะมี F อยู่กรณีเดียวคือ F หรือ F ได้ F เราจำตรงนี้นะมันกรณีหรือจะเป็น F อยู่กรณีเดียวเมื่อ F หรือ F จะเป็น F ที่เหลือนะครับที่เหลือที่เหลือทุกกรณีที่เชื่อมได้หรือมันจะเป็นจริงหมดที่เหลือมันจะเป็นจริงหมดเลยจริงหมดทุกกรณีที่เหลือประทับมันแบบนี้ประทับมันแบบนี้จริงหรือจริงหรืออะไรก็ช่างทีนี้ลองสรุปสิจริงหรือ P ได้อะไร P ไม่รู้จริงหรือ P ได้อะไรจริงหรือ P ได้เพื่อนเอาจริงเพื่อนบอกให้ไปท่องท่องหรือยังท่องหรือยังด่าแล้วทีนี้ไปเล่นแล้วทีนี้เฮ็ดสี่ก็ไม่ดีเองใครตอบระบาดนะชี้เพียวคนนะไปตอบหน้ามีเรื่องปากกาฉีดหน้าเลยออกที่ออกเทียบด้วยอ่ะบอกให้ไปท่องภาษีกรณีไม่เป็นยาท่องจริงหรือจริงหรือพีได้ไหมไหนจริงหรือพีได้พีจริงเห็นคนจริงหรือพีได้จริงจริงเห็นดีก็โดนถูกขีดหน้าเหมือนกันใช่ไหมมีคนถูกขีดหน้าหลายคนแล้วลองรับมาลูกผู้ชายลองรับมาลูกผู้ชายจริงหรือจริงได้จริงหรือพีได้ได้จริงเล่นไปได้เรียนซื้อหลอกไปท่องจริงหรือพีได้จริงเพราะว่ามันบอกว่าเป็น F อยู่กรณีเดียวดูแค่บรรทัดนี้ถ้ามีเซตนะถ้ามีเซต F หรือ F แค่เคสเดียวเท่านั้นที่เป็น F นอกนั้นมีอะไรโผล่มาต้องเป็นอะไรเสมอเป็นจริงอย่างเดียวไม่ต้องรู้ P ด้วยซ้ำเอาไหม F หรือ P ได้ได้ไหม F หรือ P ได้ทีทีคือจริงใช่ไหมเบสจริงจริงเอฟจริงเอฟจริงเทปจริงห้องนี้ไม่มีคนมีเซ็นสักคนเลยเราดูใหม่ดิดูดิดูดิเอาสมองคิดนะ F หรือ F เป็น F F หรือเป็น F F หรือ P F มันมีเกิดอะไรขึ้นรู้ P ไหมถ้า P เป็นจริงถ้า P เป็นจริง F หรือจริงได้จริงถ้า F เป็น Pเอฟหรือเอฟได้เอ้าประเทศไทยถ้ามันเรียนแบบไม่มีเซ็นต์ก็เรียนแบบไม่ต้องมีเซ็นต์นะประเทศไทยเอฟหรือจริงได้อะไรเอฟหรือจริงได้อะไรดูจริงเอฟหรือเอฟได้อะไรมันคือตัวอะไรที่เราไปแทนที่ตัว P ไปแทนใช่ไหมถ้า P เป็นจริงมันก็ได้จริงถ้า P เป็น F มันก็ได้ F เพราะสรุปเป็นสรุปอ
สรุปดิโอ้ยประเทศไทยดูดิมีเซนหรือเปล่า F หรือ F ได้ F กรณีเดียวที่เหลือเป็นจริงตลอดกาลขอเพียงมันไม่ใช่เคสนี้มันจะเป็นจริงตลอดกาลมันจะต้องมีเคสนี้เท่านั้นมันถึงจะเป็น F F หรือ F จึงจะ F ที่เหลือที่ไม่ได้วางไว้ในฟอร์มนี้เป็นจริงทั้งหมดทุกกรณีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันโผล่มาแล้วมีจริงโผล่มาไม่ใช่ F กับ F เป็นจริง F หรือ P F หรือ P ดูเทียบเลย F หรือ P F หรือ P F หรือ P มันก็ต้องเป็น P เพราะว่าถ้า F หรือจริงมันย่อมเป็นจริง F หรือ F มันย่อมเป็น F มันถ้า P เป็นจริงมันก็จริงถ้า P เป็น F มันก็ F โอเคไหมโอ้ยสรุปแล้วยังไม่มายังไม่มีสิ่งที่อยู่โอ้ยโอ้ยพีหรือเอฟได้เลยเอฟพีเอฟได้ทำไมต้องเป็นพีเพราะมันเหตุผลทำไมไม่เป็นพีเพราะมีคุณนะสมบัติในการสลับที่เป็นพีอ้าวอันนี้ตัวเชื่อมอะไรนะนี่หรือจริงและจริงได้เลยจริงและจริงได้จริงจริงและจริงได้จริงมีอยู่กรณีเดียวจริงและจริงเป็นจริงอยู่กรณีเดียวที่เหลือเป็นอะไรครับเท็จหมดเลยที่เหลือนะครับเป็นเท็จหมดที่เหลือเท็จหมด F หรือ P ได้ F หรือ P ได้เอฟพีได้ต่อเรียนกันเลยคิดเองหรือเปล่าไม่มีใครถูกสักคนเพราะว่าอะไรครับมันเป็นจริงอยู่เคสเดียวจริงและพีอะไรจริงและผีได้อะไรคิดสรุปต้องคิดเป็นครับต้องคิดเป็นมันก็จะสั้นได้ผีได้เพราะว่าถ้าผีเป็นจริงมันจริงด้วยถ้าผีเป็นเอฟมันเอฟด้วยเพราะนั้นเป็นผีนะที่สองจริงแล้วเอฟได้อะไรจริงแล้วเอฟได้จริงแล้วเอฟได้ถ้าแล้วมันเป็นเอฟอยู่กรณีเดียวนะจริงแล้วเอฟเป็นเอฟเป็นเอฟเคสเดียวเอฟแล้วพีได้อะไรเอฟแล้วพีได้ได้ทีคิดเองครับพยายามคิดเองเอฟแล้วพีได้บางทีตามเพื่อนบางทีคิดเองได้เอฟได้เทียบเอาได้จริงจริงต่อท้ายเบสเทียบดูนะมันจะต้องขึ้นต้นได้จริงลงท้ายได้เอฟเท่านั้นนะฮะนอกนั้นที่เหลือจริงหมดหมดเลยเคสเดียวจำจริงแล้วเอฟได้เอฟถ้าขึ้นต้นได้เอฟมันไม่เหมือนกันแล้วออกมาเป็นเสมอเป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอแต่ถ้าจริงแล้วพีล่ะครับเทียบสิจริงแล้วพีเหมือนเป๊ะเลยต่างแค่ตัวหลังพีไม
ไม่ถูกจริงแล้ว p ได้ p ถ้า p เป็นจริงมันก็จริงถ้า p เป็น f มันก็ f ได้ p ถูกต้องจริงแล้ว p ใช่ไหมถ้า p มันเป็นจริง p เปลี่ยนเป็นจริงมันก็จะจริงด้วยถ้า p เป็น f มันก็จะ f ด้วย p แล้ว f จบสิต้องคิดเป็นนะครับไม่ได้ให้จำเป็นนะน้องต้องใช้ต้นแบบที่คิดออกมาอย่าไม่ถูกครับยังไม่ถูกครับ P และ F ได้อะไร P และ F ได้อะไรยังไม่ P ไม่ใช่ P เท็จจริงมีคนดีซื้อมาไหมอย่าตาเราได้อะไรจริงยังไม่ถูกนะยังไม่ตอบถูกนะได้หนักพีถ้าเราลองใส่พีเป็นจริงดูบ้างลองใส่พีแทนตัวทีเข้าไปถ้าใส่ตัวทีเข้าไปทีแล้วเอฟมันเป็นเอฟใช่ไหมถ้าใส่ทีเข้าไปมันออกมาเป็นตรงข้ามกับทีก็คือเอฟถ้าใส่เอฟเข้าไปมันออกมาเป็นจริงมันตรงข้ามกันจะไม่เอาตอบโอเคนี่จะไม่เป็นรถไหนอะไรต้องไปตอบพีถูกแล้วเขาบอกดูสิเอาพีเป็นจริงเสียไปเอาจริงเสียไปเอาตัวจริงเสียไปจริง F ออกมาเป็นอะไรเป็น F ใส่จริงออกมาเป็นอะไร F ตรงข้ามกันไหมเออก็ต้องไปตอบกันตอบคือตรงข้ามเอาไม่มาทำไมล่ะเออไปธุระไปธุระทำไมล่ะเอาไม่พอแต่ท้ายที่ผมเจอหลังห้องเออตัวนะผมก็เอาไตตีแทนก็ได้นักเรียนไปไตข้อต่อเมื่อข้อต่อเมื่อพิจารณาในพวกเราข้อต่อเมื่อถ้าหน้าเท่ากับหลังปุ๊บมันย่อมเป็นจริงตลอดกาลถ้าหน้าเท่ากับหลังจะเป็นจริงตลอดกาลเพราะว่าเครื่องหมายข้อต่อเมื่อพี่เรียกมันว่าเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมเด็กเชื่ออะไรหรือเปล่าเครื่องหมายข้อต่อเมื่อเราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับอยู่ใช่เปล่าเครื่องหมายเท่ากับถ้าหน้าเท่ากับหลังมันย่อมเป็นจริงเสมอเป็นจริงเสมอไม่ต้องมีข้อโต้แย้งแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะจริงก็ต่อเมื่อ f เกิดอะไรขึ้นทันทีจริงก็ต่อเมื่อ f เกิดอะไรทันทีเป็น f f ก็ต่อเมื่อ p ล่ะ f ต่อเมื่อ p เป็นสรุปยากไหม p ก็ต่อเมื่อ f ก็ต่อเมื่อ p เป็นเป็น P ถ้า P เป็นจริงถ้าตัวนี้ใส่ตัว T เข้าไปเนี่ยมันต้องตอบเป็น F ถ้าใส่ตัวนี้ F เข้าไปตอบเป็นจริงมันต้องตอบเป็นตรงข้ามกับ T คือตอบ P ตามภาษามีความหมายแค่สองประโยคจริงกับเท็จถ้าน้องใส่จริงเข้าไป F ก็ต่อเมื่อจริงออกมาเป็น F ถูกไหมตรงข้ามกันถ้า F ก็ต่อเมื่อ F ออกมาเป็นจริงโอเคถ้าจริงก็ต่อเมื่อ P หลังคิดนะครับตัดภาษาถ้าน้องคิดเป็นตัดรายการออกไปได้เลยเพราะจะมีหลักๆให้น้องจำอีกแค่1 2 3 4เท่านั้นขึ้นกับ P ถ้าจริงใส่เข้าไปออกมาเป็นจริงด้วยถ้า F ใส่เข้าไปออกมาเป็น F ด้วยโอเคโอเคลองเข้าประโยคดูถ้าให้ P เป็นจริง Q เป็นจริง R เป็น F R เป็น F แล้วก็ S เป็น F
S แล้ว P หรือ Q และ P แล้ว P และ R หรือ F สรุปประโยคที่หนึ่งนี้ว่าจริงหรือเท็จเขาให้เราแล้วนะแต่ละตัวแปลว่าอะไรลองซิสรุปมาทีละตัวสรุปแปลความหมายกันก่อนไล่ๆมาทีละส่วนทีละส่วนลงมาต้องเอาตัวอย่างไหมไม่ต้องเอาหรอกพวกเราระดับเทพแล้วคิดเองได้คิดได้เลยว่าไม่มีเซนเนาะตอนนี้มาชมเป็นเทพเนาะชักแน่ไงเนาะอะไรนะท้ายสุดตอบพอเรามีขี้เข้าเก็บตัวไปเอาเวลาขี้เข้าออกไปเก็บตัวมากขึ้นแทน F เป็น F เข้าไป F แล้ว P F แล้ว T หรือ Q เป็น T และ P P เป็น T โยงส่งไปยัง P เป็น T และ R เป็น F หรือเอาหรือ F ใส่เข้าไปง่ายเข้าไปใหญ่ตัวแรกสรุปว่าไงF แล้ว T เป็นจริงหรือ